สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆเกิดปัญหาเสียบไมค์เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วเสียงเบาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับเสียงไมค์ให้ดังขึ้นในคอมพิวเตอร์กันครับก็เริ่มต้นจากการเสียบไมค์ก่อนเนาะจากนั้นนะครับให้เข้าดังนี้นะครับให้ดูที่รูปลำโพงนะครับกดที่ขวานะครับและกดไปที่ Open Sound Setting นะครับตรงนี้เลยหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มีตรงนี้เนาะให้เข้าตามนี้นะครับเข้าปุ่ม Start นะครับจากนั้นนะครับไปที่ปุ่มการตั้งค่านะครับหรือว่า Setting ตรงนี้เนาะจากนั้นเข้าไปที่ System นะครับแล้วก็กด Sound ตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามาหน้าเดียวกันเลยสิ่งที่เราต้องดูนะครับมีอะไรบ้างตรงนี้ Output เนาะ Output เป็นลำโพงนะครับส่วน Input ตัวนี้เป็นไมค์ของเรานะครับเบื้องต้นเราต้องเลือกไมค์ที่เราจะใช้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครมีหลายไมค์นะครับก็เลือกไมค์ที่เราจะใช้เนาะโอเคและมาสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ของผมดังเป็นปกตินะครับมันขึ้นมาประมาณตรงนี้เนาะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไมค์เบามันจะขึ้นประมาณแค่นี้นะครับไล่เรียงตามวอลลุ่มของมันเลยก็สำหรับวิธีการแก้นะครับไมค์เสียงเบาให้กดตามนี้นะครับเข้าไปที่ Sound Control Panel นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับกดไปที่ Record นะครับ Recording ตรงนี้เนาะทำการเลือกไมค์ของเรานะครับตัวนี้ของผมเป็นไมโครโฟน2 USB Audio Device นะครับตรงนี้เลยไมโครโฟน2 USB Audio Device นะครับตัวนี้เป็นรุ่นไมค์ของเรานะครับหรือว่า Sound Card เนาะให้กดดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไมค์ของเรานะครับไมค์ที่เราใช้เนาะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับมากดตรงเลเวลตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนี่นะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มของไมโครโฟนของเรานะครับถ้าเราปรับให้มันตอนนี้ผมปรับสุดเลยนะครับก็เพื่อนๆลองไปปรับตามความเหมาะสมกันได้นะครับเมื่อปรับค่าเสร็จเรียบร้อยให้กดโอเคนะครับโอเคตรงนี้เนาะจากนั้นกดโอเคอีกทีนะครับโอเคและนี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหานะครับกรณีที่เราเสียบไมค์เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วไมค์เสียงเบาเกินไปนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ในการปรับได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับปรับแล้วไม่ได้ผลนะครับก็อาจจะเป็นที่เราเลือกตรงนี้ไม่ตรงกับไมค์ของเรานะครับเลือกให้ตรงกับชื่อรุ่นไมค์ของเรานะครับหรือไม่ก็ฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์ไมค์ของเรามีปัญหานะครับลองไปเสียบเครื่องอื่นและปรับเสียงดูนะครับถ้าปรับแล้วไม่ได้นะครับก็แปลว่าไมค์ของเรามีปัญหาจริงๆนะครับและจะมีอีกตัวหนึ่งเนาะถ้าเพื่อนๆนะครับใช้ไมค์กับแอปใดแอปหนึ่งนะครับให้เรามากดตรงแอป Volume and Device Preference ตรงนี้นะครับสมมติว่าผมใช้ไมค์เข้ากับไลน์เนาะเรากดไลน์ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นตรงนี้เนาะกดรีเซ็ตหนึ่งทีตรงไลน์ตัวนี้ให้เราเลือกไมค์นะครับให้ถูกต้องเนาะเมื่อกี้เป็นไมโครโฟน2 USB Audio Device นะครับก็ให้เลือกไมค์ของเราที่ตรงกับแอปที่เราจะใช้นะครับก็จะช่วยให้ไมค์ของเราเชื่อมต่อกับแอปโดยตรงจะทำให้ไมค์มีประสิทธิภาพและมีเสียงที่ดังขึ้นนะครับโอเคเพื่อนๆ นะครับก็อย่าลืมนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ